ขอประธานกราบเรียนกราบรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารได้จุดเทียนทรงธรรมขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายพนมมือขึ้นพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้เมตตาจุดเครื่องทองน้อยหน้าโกศพเป็นผู้แทนพระธรรมมงคลเจดีย์ได้บูชาพระธรรมและจุดเครื่องทองน้อยฟังธรรมสืบต่อไปอ
รมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฐานะพละกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะทังปิโยโหติพระชันตินังพหูกิตติงจะปับโปติยะสัตสะวัฏติติณบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฐานะพละกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประทานในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานอุทิศพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เฉลียวธิตะปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้นั้นก็เพราะพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นอเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสรูปที่14แห่งวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารอันเป็นชั้นเอกอุการที่ทรงมีพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ครั้งนี้ได้หนุนส่งให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์
ซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดอรุณราชวรารามภายใต้การอำนวยการของท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีรักษาการเจ้าอาวาสให้มีความยิ่งใหญ่โอฬารสมดังพุทธพจน์ในติโรกุฎสูตรที่ว่าเปตานปูชาจักตาอุลาราแปลความว่าการบูชาท่านผู้ล่วงลับไปแล้วได้กระทำอย่างโอฬารการบูชาวันนี้ยิ่งใหญ่โอฬารก็เพราะได้รับความกรุณาจากพระมหาเถระคือเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้กรุณามาร่วมงานอันทำให้การบูชานั้นโอฬารการบูชานี้ถือว่าเป็นการบูชาพระดีคือพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ผู้ได้ถึงมรณภาพไปแล้วแต่คุณความดีของท่านหาได้เลือนลับดับหายไปพร้อมสังขารไม่แต่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์ชาววัดอรุณราชวรารามสมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตตังนะชิรติแปลความว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงวงตระกูลหาได้เสื่อมสลายตามไปไม่สอดคล้องกับบทนิพนธ์ตอนหนึ่งของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชนรสที่ว่าพฤษภพกาสรเอกุญชรอันปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีถือกำเนิดในโลกนี้ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อพุทธศักราช2468สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6เมื่ออุปสมบทแล้วสอบได้นักธรรมชั้นเอกในสำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามและได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในด้านการปกครองภายในวัดอรุณราชวรารามพระเดชพระคุณได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตั้งแต่พุทธศักราช2511เป็นรองเจ้าอาวาสตั้งแต่พุทธศักราช2528เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามตั้งแต่พุทธศักราช2552สามารถบริหารงานของคณะสงฆ์ในทุกด้านให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะพระเดชพระคุณมีคุณสมบัติตามพระบาลีที่ว่าอลังกาตุงอลังสังวิธาตุงแปลว่าทำเองก็ได้จัดการให้คนอื่นทำก็ได้ดังที่พระเดชพระคุณได้บริหารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางวัดอรุณราชวรารามครั้งใหญ่จนสำเร็จเรียบร้อยสมกับที่พระปรางองค์นี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบของศาสนสถานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในโลกในระดับเดียวกับเจดีย์พุทธคยาในอินเดียและเจดีย์ชเวดากองในพม่าโดยอัธยาศัยส่วนตนนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นพระมหาเถระที่ใฝ่ในการบำเพ็ญ
ทานบารมีด้วยการบริจาคทานทั้งที่เป็นอามิสทานและธรรมทานดังที่พระเดชพระคุณได้บริจาคปัจจัยตั้งทุนมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและนักเรียนนักศึกษาทั่วไปทั้งสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลอื่นๆอีกมากมายกล่าวโดยเฉพาะก็คือพระเดชพระคุณได้บริจาคอุปถัมภ์กิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่พุทธศักราช2533เป็นต้นมาผลแห่งทานบารมีนี้ทำให้พระเดชพระคุณเป็นที่เคารพรักนับถือของคนจำนวนมากสมดังพระบาลีนิเขปบทที่ยกเป็นอุทเทศเบื้องต้นว่าทะทังปิโยโหติพระชันตินังพหูเป็นต้นแปลความว่าทานบุรีผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักคนเป็นอันมากย่อมคบหาเขาบุคคลนั้นย่อมได้เกียรติและมียศเจริญพระบาลีนี้เป็นพุทธพจน์ที่มาในสีหสูตรอังคุตตรนิกายสืบเนื่องจากสีหเสนาบดีได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นผลหรืออานิสงส์ของการให้ทานที่เป็นสันทิฏฐิกผลคือเห็นได้ในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอเห็นผลในชาติหน้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าทานบุรีผู้ให้ทานยอมได้รับผลทันตาเห็นในชาตินี้คือเป็นที่รักของคนเป็นอันมากคนเป็นอันมากชอบคบหาสมาคมทานบดีและทานบดีย่อมเป็นคนมีเกียรติและมียศโดยมีอรรถอธิบายขยายความต่อไปว่าทายกผู้ให้ทานแบ่งได้เป็นสามประเภทคือทานธาตุทานสหายและทานบดีประเภทแรกทานธาตุหมายถึงคนที่เป็นธาตุแห่งไทยธรรมที่ตนให้ได้แก่คนที่แม้มีของดีก็เก็บเอาไว้สำหรับตนเองให้แต่ของเลวหรือมีค่าน้อยแก่คนอื่นคนประเภทนี้เป็นคนใจแคบให้พอเป็นพิธีคือเป็นคนที่มุ่งเอาแต่ได้มากกว่าคนประเภทนี้ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมเพราะคิดว่าคบเขาแล้วจะถูกเอาเปรียบประเภทที่สองทานสหายหมายถึงคนที่เป็นสหายของทานได้แก่คนที่ตนเองบริโภคใช้สอยสิ่งใดก็ให้ของประเภทเดียวกันนั้นแก่คนอื่นเข้าทำนองที่ว่าหมูไปไก่มาคนประเภทนี้ถือว่าเขามีความเป็นธรรมรับเท่าไรให้เท่านั้นไม่คิดเอาเปรียบใครและไม่ต้องการให้ใครเอาเปรียบเขาคนส่วนมากจัดอยู่ในประเภทนี้ประเภทสุดท้ายคือทานบดีหมายถึงคนที่เป็นใหญ่เหนือทายธรรมเขาให้โดยไม่รู้สึกเสียดายสิ่งของที่ให้จะเห็นได้ว่าสิ่งของที่เขาบริจาคมีค่ามากกว่าที่เขาบริโภคใช้สอยเองเขาให้ทานโดยไม่รู้สึกเสียดายเพราะมีนิสรณปัญญาคือปัญญาเครื่องสลัดออกเขาจึงมีความรู้สึกเป็นนายเหนือไทยธรรมบุคคลชนิดนี้เป็นทานบดีคือเจ้าแห่งทานเป็นคนใจกว้างคนประเภททานบดีนี้ย่อมเป็นที่รักของคนเป็นอันมากมีบริวารมากไปไหนก็ได้รับเกียรติและมียศยิ่งใหญ่ดังนั้นทานบดีย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายและคนเป็นอันมากชอบคบหาสมาคม
ทานบดีมีตัวอย่างชัดเจนจากทานบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในทุกด้านที่สำคัญคือการเลิกทาสเป็นอภัยทานโดยพระราชทานความเป็นไทยเป็นอิสระแก่พระสกนิกรจำนวน2ใน3ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นให้พ้นจากความเป็นทาสพระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญาจากพระสกนิกรว่าพระปิยมหาราชแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นที่รักของมหาชนการให้ทานไม่ว่าจะเป็นอามิสทานคือการให้สิ่งของธรรมทานคือการให้ธรรมะวิทยาทานคือการให้ความรู้หรืออภัยทานคือการให้ความปลอดภัยเป็นเครื่องมือที่ดีในการผูกมิตรสมดังพระบาลีที่ว่าทะทังมิตตานิคันธติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้สอดคล้องกับโครงโลกนิธิที่ว่าให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจักปองนอบไว้รักท่านท่านควรคลองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนส่วนที่ว่าทานบดีย่อมเป็นคนมีเกียรติและมียศนั้นเห็นได้จากทานบารมีของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงมีสมัญญาว่าปริยทัศสีแปลว่าผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพและมนุษย์เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชรบชนะได้ครองอินเดียทั้งหมดซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลดินแดนปัจจุบันที่เป็นดินแดนปากีสถานอินเดียอัฟกานิสถานและบังคลาเทศเป็นของพระเจ้าอโศกทั้งหมดเมื่อได้อำนาจวาสนาเช่นนี้แล้วพระเจ้าอโศกตั้งคำถามว่าอำนาจวาสนาเหล่านี้มีไว้ทำอะไรในที่สุดทรงได้คำตอบว่าอำนาจเงินทองยศศักดิ์จะไม่มีความหมายใดๆถ้าไม่ใช้บูชาพระธรรมด้วยการทำความดีรับใช้พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือประชาชนดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชฉบับที่10ความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทัศสีผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพไม่ทรงถือว่ายศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้เว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายดังนี้ว่าทั้งในบัดนี้และในเบื้องหน้าขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคำสอนธรรมะของข้าและจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรมเพื่อประโยชน์อันนี้เท่านั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทัศสีผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพจึงทรงปรารถนายศหรือเกียรติด้วยเหตุนี้พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ประกาศอภัยทานห้ามคนอินเดียในสมัยนั้นทำการฆ่าสัตว์บูชายัญและทรงให้สร้างโรงพยาบาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้คนอินเดียปัจจุบันครึ่งประเทศเป็นมังสวิรัตคือไม่ทานเนื้อสัตว์ทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ์ที่สอนให้ฆ่าสัตว์บูชายัญเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดคนอินเดียในปัจจุบันจึงเป็นมังสวิรัตก็ได้รับคำตอบว่าเพราะพระเจ้าอโศกมหาราชได้ปลูกฝัง
ด้วยการห้ามฆ่าสัตว์คนอินเดียครึ่งประเทศจึงเป็นมังสวิรัตไม่บริโภคเนื้อสัตว์มาจนทุกวันนี้ในยามที่มีชีวิตอยู่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีได้บำเพ็ญทานบารมีเป็นนายเหนือไทยธรรมได้มาเท่าไรก็ไม่ได้เก็บไว้เพื่อส่วนตนมุ่งบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตลอดเวลาพระเดชพระคุณจึงเป็นที่รักเคารพนับถือของคนเป็นอันมากและเจริญด้วยยศคือความยิ่งใหญ่สามประการด้วยอำนาจแห่งผลของทานบริจาคนั่นก็คือ 1. อิสริยยศยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจเพราะพระเดชพระคุณดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกอุ 2. เกียรติยศคือยิ่งใหญ่ด้วยการยกย่องดังที่พระเดชพระคุณได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมมงคลเจดีย์บริวารยศยิ่งใหญ่ด้วยบริวารเพราะพระเดชพระคุณมีศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศและที่สำคัญยิ่งเป็นยศที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานอุทิศพระธรรมมงคลเจดีย์ในวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีในหมู่สงฆ์พระราชทานอุทิศแก่พระธรรมมงคลเจดีย์เฉลียวธิตะปุญโญขอจงรวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยสำเร็จเป็นอิทธวิบากเพิ่มบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ในสัมปรายภพสมพระราชเจตนาปารภทุกประการในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากสำนักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจักสาธยายธรรมกถาธรรมคาถาเพื่อเพิ่มอัปปมาทธรรมแก่สมาคมนี้สืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฐานะพละกถาพอสมควรแก่เวลาขอสมุจยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร